ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Home Sweet Home Survive นะครับในคลิปนี้เราจะมาคาดเดาตัวละครในอนาคตที่จะเข้ามาใน Home Sweet Home Survive นี่เองนะครับเดี๋ยวมาดูมันมีตรงโปรไฟล์นะครับจะมีพวกตัวละครนะที่ยังมีทั้งในเกมแล้วก็ไม่มีนะอย่างเช่นผีนางรำอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างพวกผีนางรำอย่างเงี้ยก็ตัวที่เขาเอาเข้ามาแล้วก็จะมีในฝั่งของผู้รอดชีวิตก็จะมีติมอย่างเงี้ยนิพาอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้ขายวันนี้ยามเหรออ๋อใช่ใช่ใช่ถือกล้องนี้ก็น่าจะเป็นยูริหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะแต่ไม่ทำไมมันไม่ขายยูริเลยอันนี้ไม่รู้นะเขาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมือนี้จะมาคาดเดากันนะฮะยังคาดเดาจากโปรไฟล์นั่นเองเห็นไหมฮะว่าจะมีโปรไฟล์ตัวละครที่ยังเหมือนว่ายังไม่เข้ามาในเกมนะในฝั่งของสเปกเตอร์นะฮะหรือว่าฝั่งผีนั่นเองนะตัวที่เข้ามาแล้วก็จะมี3ตัวนะฮะก็จะมีเหมยพายน้ำอย่างเงี้ยพายน้ำคนคุกอย่างเงี้ยผีเบลนะแน่นอนฮะเนี่ยๆไอตัวที่เหลือพวกนี้เนี่ยยังไม่เข้ามานะอันนี้น่าจะถ้าคาดเดาก็จะมีที่จะเข้ามาก็น่าจะมีผีนางรำอย่างเงี้ยแต่บางตัวผมก็เป็นผีที่ไม่รู้จักนะอย่างนี้ก็ผีนางรำฮะที่น่าจะเข้ามาอย่างหรือเปล่าอย่างแน่นอนนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผีเปรตเอ้ยน่าจะเป็นเปรตนะอันนี้น่าจะเป็นเปรตอาจจะเข้ามาในอนาคตนะแล้วก็จะมีอันนี้ผีนางรำนี่ผีคนคุกอันนี้พายน้ำผีพายวันนี้อันนี้สองตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้คือมันคืออะไรแต่ผมไปหามาแล้วไม่แน่ใจนะมันพูดไม่ได้นะรู้สึกจะเป็นถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นใส่มีชุดเกาะมีเป็นนักรบอะไรเงี้ยเหรออันนี้ก็น่าถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นพระเหรอไม่แน่ใจครับสองคนนี้ผมไม่รู้นะแต่มีในนี้อย่างเงี้ยฮะเหมือนผีนั่งรำเนี่ยนะประมาณนี้ส่วนฝั่งของเซเวอร์โก็อันนี้ก็น่าจะเป็นยูริไหมถือกล้องไม่รู้แต่ทำไมมันไม่เหมือนยูริก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจอันนี้ก็ติมเหมือนเดิมฮะค่าดาวโปรไฟล์ก็จะประมาณนี้สำหรับตัวที่จะเข้ามาในอนาคตนั่นเองนะครับรู้สึกจะในฝั่งของสเปกเตอร์นี้น่าจะมีเยอะนะฮะเห็นไหมฮะประมาณนี้เลยนะครับก็แบบแต่ในเรื่องของสกิลทักษะก็ไม่แน่ใจเนี่ยมันเดาไม่ค่อยได้นะรู้สึกอย่างผีพายน้ำเงี้ยก็พอเดาได้นะว่ามันแบบมันใช้น้ำนะอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำนะอย่างผีคนคุกเนี่ยมีโซ่เงี้ยก็พอเดาได้นะว่ามันต้องใช้โซ่อะไรทำอะไรสักอย่างเงี้ยแต่พวกนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็เปรตก็น่าจะเป็นตัวใหญ่เนี่ยถ้าเอาเข้ามาก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงก็รอนะฮะในอนาคตน่าจะเข้ามาแน่ๆนะน่าจะเข้ามาแน่ๆนะฮะสำหรับผีนางรำเงี้ยน่าจะเข้ามาแน่ๆแล้วก็อันนี้ผีเปรตอ่ะเป็ดไม่แน่ใจตัวอะไรมันน่าจะเป็นเป็ดนะที่ผมไปหามานะน่าจะเป็นเป็ดโอเคก็ประมาณนี้แหละฮะรอบตัวที่เข้ามาในอนาคตเนี่ยฮะคาดเดาจากโปรไฟล์นะหรือเขาก็เป็นไงกันบ้างฮะสำหรับการคาดเดาจากโปรไฟล์ที่ในตัวเกมที่เขามีอยู่นะฮะก็ถ้าใครคิดว่าผีตัวไหนหรือสเปกเตอร์ตัวไหนนะหรือฝั่งเซอร์ไวโวตัวไหนเนี่ยจะเข้ามาใหม่นะก็ลองเดากันดูนะฮะว่าตัวอะไรจะเข้ามานะแล้วก็รอตัวอะไรอยู่นะรู้สึกมันจะมีในเทเลอร์อีกนะมันจะมีในเทเลอร์ที่มันมีตัวอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นผีญี่ปุ่นหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะตัวอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็จะมีมีตัวนึงที่ใส่ชุดใส่ชุดรู้สึกเป็นชุดแต่งงานอีกตัวนึงในเทเลอร์นะประมาณนี้นะครับมันมีอีก2ตัวที่อยู่ในเทเลอร์นะแล้วก็น่าจะมีฝั่งเซอร์อีกมั้งที่ยังไม่เข้ามาในเกมนะนี่มีฝั่งเซอร์เดี๋ยวมีอัปเดตมาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นกันเลยนะว่าตัวอะไรในอนาคตนี้จะเข้ามาแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกเขาจะเพิ่งเพิ่มผีพรายกับยูริเข้ามานะฮะประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ